สวัสดีค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะมีคนขอเข้ามาเยอะมากว่าแบบอยากดูบิลของพวกสตาฟพวกลองโบบ้างที่เป็นสาย DPS ทีนี้เราเลยพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากคนที่เขาเล่นจริงสายพวกนี้มาให้ละอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เล่นเองแล้วก็ไอ้สายเนี้ยมันอัพสกิลได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราถือเช่นสมมุติเราถืออาร์คบอสสกิลเขาก็จะอัพต่างกันไปละเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะให้ดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะอาจจะไม่ต้องอัพตามทุกอย่างก็ได้เลือกเอาที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแรงที่สุดดีกว่าคลิปนี้ก็จะโฟกัสไปที่ตัวสตาร์ฟลองโบแล้วเดี๋ยวของ PVE นะแล้วก็ตัวสาย PVP อ่ะเราจะทำคลิปแยกขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งซึ่งคลิปแยกนี้ก็คือเดี๋ยวจะแพลนไว้ว่าจะเป็น Staff Dagger กับ Lombo Dagger แยกขึ้นมาอีก2คลิปแต่คลิปนี้หลักๆ ก็ Staff Lombo PVE เริ่มที่ชุดอันเนี้ยมันไม่ใช่สายหลักแล้วเนาะเพราะว่าสายหลักเราเล่นเป็นซัพพอร์ตเป็นฮีลแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าปกติ DPS ลองโบสตาฟเขาใส่อะไรกันส่วนมากหลักๆเลยเขาจะใส่เป็น4วิงวินเพื่อเอาคีย์ดาเมจยิ่งยืนไกลยิ่งคีย์ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็สเตตัสที่ต้องเน้นหลักๆ ก็จะมีเพอร์50เอาเล้งwisdom อันนี้ก็มีไว้มีติดไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่าแต้มเหลือแล้วก็หลักๆเขาก็จะไปลงที่เหลือนอกจากเพลแล้วเขาจะมาลงเด็กเพื่อเอาดาเมจเอาคีย์ฮิตกันถ้าเห็นคนอื่นถ้าเป็นเพื่อนเราเนาะก็จะเป็น50 70 40 50ถ้าทำได้นะแต่อันนี้มันไม่ใช่สายหลักเราเลยอาจจะยังทำได้ไม่ถึงทีนี้ตัวสเตตสำคัญจะมีตัวนี้ Attack Speed กับ Range Attack Speed ตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้เราก็ควรใส่เป็นเทรดในชุดแต่ละชิ้นไว้แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราไม่ใช่เมน DPS ยิ่งเรา Attack Speed มากสกิลที่มันต้องชาร์จยิงหรือว่าล่ายอ่ะมันจะยิ่งล่ายออกมาเร็วขึ้นส่วนตัวเล้งอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ควรทำให้เล้งอ่ะเราถือ30ไว้เราจะได้ยืนยิงไกลๆได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล้งเราอ่ะมันไม่ตันเนี้ยอาจจะมีปัญหาเวลาเรากดใช้สกิลธนูกับสตาฟสลับกันเช่นสมมติธนูเล้งมันอาจจะ25แต่สตาฟเราเล้งแค่20สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายิงธนูออกไปเรายืนอยู่ไกลๆแต่พอเราจะยิง สกิลสตาฟเราต้องเดินเข้ามาใกล้เพื่อกดยิงและถ้าเราอยากได้ดาเมจจากเล้งของธนูอีกเราก็ต้องถอยออกมายิงอีกอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องชุดที่เหลือเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะแล้วก็อันนี้อย่าใส่ตามนะเพราะว่ามันไม่ใช่ full DPS โอเคถัดมาเราจะไปพูดถึงตัวสกิลเลยสตาฟลองโบเราจะทำ preset ไว้ประมาณ2สายสายแรกก็คือสายลงดันกับสายที่2เป็นสายฟาร์มมอนในที่นี้หมายถึงพวกอบิสซีเรียสอบิสชาโดว์คีปแอนเนทอะไรพวกเนี้ยที่มอนมันต้องที่เราต้องล่ามอนมาตีรวมกันส่วนสายบอสส่วนมากมันสกิลมันก็จะเน้นเป็นดาเมจตุ้มเดียวจัดๆอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดถึงสายตีบอสก่อนตีบอสลงดันสกิลที่จะใส่ก็จะมี Stuffing แล้วก็
เซฟเฟอร์น็อกสองสกิลนี้มันจะใช้คอมโบกันแล้วก็หันมาไฟร์บอลลูกใหญ่แล้วก็น้ำแข็งใบไม้เอาไว้รีมานาใช้คู่กับสกิลรีมานาอันนี้ทำให้มานามันรีเร็วขึ้นแล้วก็มีไฮโฟกัสไฮโฟกัสเพิ่มแม็กดาเมจจากสกิลสเปเชียลไลท์อันนี้แล้วก็ไฟบอลบาลาดแล้วก็อินเฟอร์โนเวฟแล้วก็สายฟ้าฟ้าผ่าแล้วก็จะมีเดลี่มาร์กใช้คู่กับรีเซ็ตคูลดาวน์ตัวนี้เพิ่มคูลดาวน์สปีดให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มตัวคิฮิตให้ตีด้วยให้ปาร์ตี้ส่วนพาสซีฟสกิลก็จะมีตัวนี้เป็นมานาบอลอีรัปชันอันนี้ก็คือจะเป็น additional damage เวลาเรายิงพวกสกิลจากสตาร์ฟตัวนี้รีมานาอันนี้ถ้าเห็นว่าอย่างอื่นเก่งกว่าก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นยังไงเราก็สามารถรีมานาได้จากถ้าใบไม้กับอินเนอร์พีซอยู่ละอันนี้เพิ่มแม็กเฮลกับแม็กมานาอันนี้สำคัญก็คือเพิ่มสกิลดาเมจบูสต์แล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจเบิร์นนิ่งตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็กสปีดแล้วก็เพิ่มคีย์ฮิตแล้วสุดท้ายอันนี้ก็เพิ่มโปรเจคไทล์ดาเมจเข้าไปอีกก็คือพาสซีฟหลักๆก็คือจะเป็นเน้นทำดาเมจหมดเลยโอเคเวลาเล่นอย่างที่บอกไปสตาร์ฟิงกับเซฟเฟอร์น็อกอันเนี้ยมันเป็นคอมโบกันเวลาเราจะใช้เราต้องยิงสตาร์ฟิงให้หมดก่อนแล้วค่อยไปยิงเซฟเฟอร์น็อกเพราะว่าเซฟเฟอร์น็อกอะดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นตามสแต็กที่เวลาเรายิงสตาร์ฟิงไปแล้วมันติดที่มอนตัวบูไอตัวเนี้ยมันจะไปบูสต์สกิลเซฟเฟอร์อีกทีนึงสมมุติถ้าเรายิงเซฟเฟอร์โดยไม่มีสแต็กอะไรเลยดาเมจมันก็ได้6,700อะไรแบบนี้แต่ถ้าเรายิงสตาร์ฟิง3ทีก่อนแล้วยิงเซฟเฟอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนจะไม่ติดอันนี้มันก็จะขึ้นเป็นหมื่นอะไรแบบนี้ส่วนตัวเราลืมให้ดูสกิลสเปเชียลไลท์หลักๆก็จะอัพตามนี้ไฟบอลอันนี้ก็เปลี่ยนให้จากไฟลูกเล็กๆอ่ะเปลี่ยนให้มันรวมเป็นลูกใหญ่เป็นลูกเดียวเลยและอันนี้ก็ทำให้เราไล่สกิลตอนเดินได้อันนี้ก็กระจายดาเมจแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มความเร็วสกิลให้มันยิงเร็วขึ้นInfernal Wave ก็ลดคูลดาวน์แล้วก็ทำให้ติดเบิร์นแล้วก็อันนี้เป็นมีโอกาสติดสามารถกดสกิลได้อีกรอบหนึ่ง 50% โอกาส 50% ไฟบอลบาลาดอันนี้ก็เพิ่มความแรงตามสแต็กเบิร์นแล้วก็ลดคูลดาวน์แล้วก็ไอซ์สเปียร์อันนี้ก็ทำให้ยิงออกมาหลายดอกแล้วก็เร็วขึ้นดาเมจแรงขึ้นไฮโฟกัสต้องอัพเป็นอันที่2เพื่อเปลี่ยนจากคูลดาวน์สปีดให้กลายเป็นเพิ่มแม็กดาเมจแทนทำให้แรงขึ้นแล้วก็ตัวสายฟ้าอันนี้ถ้าอ่านดูมันเพิ่งโดนบัฟมาให้รู้สึกว่าจะให้ใช้กับบอสกับมอนแรงขึ้นเขาเลยเอามาใช้ลงดันกันด้วยอันนี้ก็กระจายดาเมจโดยไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องรอฝนตกแล้วให้มันกระจายดาเมจละ
แล้วก็อันนี้ก็ดาเมจที่กระจายไปตัวข้างๆก็จะไม่หารอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นเพิ่มดาเมจจากเกียร์สแต็กนะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มจำนวนที่ใช้ที่กดใช้ได้แล้วก็ตัวคูลดาวน์รีเซ็ตคูลดาวน์แล้วก็ลดคูลดาวน์ให้มันหลักๆน่าจะประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้เวลาเรายิงเซฟเฟอร์เราก็ต้องมีการขึ้นก่อนแล้วก็ถ้าถัดมาก็ไม่ได้มีอะไรละปกติเราก็ต้องกดให้โฟกัสปั๊บก่อนด้วยแล้วเราก็ยิงไปแล้วก็ที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรละแต่ว่ามันจะมีสำคัญหลักๆอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Daily Mark อันนี้ที่บอกว่าต้องใช้กับรีคูลดาวน์รีเซ็ตคูลดาวน์สมมุติเวลาเราปัก Daily Mark ไปหนึ่งมันจะติดสเต็กเรารีเซ็ตแล้วเราก็ปักซ้ำมันจะได้2สเต็กปกติเวลาลงดันตีหนึ่งเขาจะปักทั้งหมด3คนมันก็จะติดอยู่6อันตอนที่เริ่มเปิดบอสเลยพอเราปักเยอะเวลาเราตีมันตีมอนติดเคียคูลดาวน์มันจะลดลงเร็วแล้วมันทำให้ดาเมจในตีอ่ะโดยรวมอ่ะแรงขึ้นเร็วขึ้นส่วนการ์เดียนปกติสายนี้เขาจะใช้เป็น Lady Knight มันจะได้คูลดาวน์สปีดแล้วก็มันไม่ได้มีเงื่อนไขให้ต้องเดินเข้าไปใกล้มอนเตอร์ทำให้เขาสามารถยืนยิงไกลเท่าที่จะไกลได้เลยเพื่อเอาดาเมจในที่นี้หมายถึงเอาดาเมจเพิ่มจากเงื่อนไขอาวุธชุดพาสซีฟต่างๆเช่นอันนี้วิงวินถ้าอยู่ห่างก็จะตีแรงขึ้นหรือคาทาโทเบกอันนี้ถ้าอยู่ห่างจากมอนก็จะตีแรงขึ้นเหมือนกันหรือว่าตัวพาสซีฟอย่างพาสซีฟตัวนี้มันก็จะได้คีย์ฮีทเหมือนกันอันนี้สายลงดันตีบอสก็น่าจะมีประมาณนี้ถัดมาเป็นสายฟาร์มอบิสฟาร์มมอนข้างนอกสกิลหลักๆที่จะใช้มันจะกลายเป็นพวกสกิลหมูเพื่อให้มอนมันโดนดาเมจไปด้วยกันสกิลสเปเชียลไลท์หลักๆก็จะตามนี้ท่าแรกสตาร์ฟิงก็ท่าเดิมท่านี้มันคูลดาวน์ไว้แล้วก็ยิงได้ต่อเนื่องตัวไฟบอลอันนี้มันก็ถ้ามอนอยู่ใกล้กว่านี้มันก็ดาเมจจะกระจายไปตัวข้างๆด้วยอันนี้ดาเมจก็กระจายเหมือนกันก็มีท่านี้ก็แรงตามสเต็กเบิร์นเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คล้ายๆแบบเดิมจะมีต่างเพิ่มมานิดนึงก็คือ3สกิลนี้เป็นเมเทโอแล้วก็บูทัลแอโร่แล้วก็ผ่าเล็กอันนี้เขาเรียกว่าผ่าเล็กนี่ดาเมจมันจะกระจายไปตัวข้างๆส่วนอันนี้ผ่าใหญ่จริงๆดาเมจก็จะกระจายเหมือนกันแบบนั้นแล้วก็ท่านี้บูทัลแอโร่มันก็จะยิงธนูขนธนูลงไปแล้วก็ท่าสุดท้ายสำหรับไซส์ดาเมจ Hellfire Lane อันนี้ปกติเท่าที่ลองถามดูเห็นว่าเขาจะใช้คู่กับรีเซ็ตคูลดาวน์แล้วก็ยิงต่อเนื่องไปเลยปุ๊บแล้วเขาก็รีแล้วก็ไล่ต่อหลักๆของสตาร์ฟลองโบคิดว่าน่าจะหมดประมาณนี้แล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงเนาะว่าตัวสตาร์ฟลองโบมันเล่นได้หลายสายมากๆไม่จำเป็นต้องอัพตาม
ดูไว้เป็นแนวทางก็พอโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้น่าจะหมดประมาณนี้แล้วค่ะ